โครงสร้างเห็นไหมส่วนประกอบหลักๆ ก็จะมีแกนเหล็กกับขนลวดขนลวดก็จะมี2ชุดนะอันนี้คือหลักการพื้นฐานกันนะในหม้อแปลงเบื้องต้นเนาะเขาเรียกว่าหม้อแปลงทางอุดมคติขนลวดจะมี2ชุดชุดก็คือชุด primary ชุด secondary แต่ชุด primary อาจจะมี3อันชุด secondary อาจจะมี3อันก็ได้แต่เวลาเราแยกชื่อที่เราจะเรียกกันนะเราจะแยกเป็น2ชุดกันชุด primary ก็คือชุดรับไฟชุด secondary ก็คือชุดที่เอาไปต่อกับโหลดในที่บอกมันจะพันจากพันบนแกนเหล็กซึ่งแกนเหล็กก็จะเป็นแผ่นบางๆนะแล้วก็หลายๆแผ่นแล้วก็ซ้อนกันเห็นไหมถ้าเราดูรูปดีๆมันจะเป็นแผ่นบางๆเล็กๆแล้วก็เคลือบสารที่เป็นสารที่เป็นฉนวนไฟฟ้าแล้วก็อัดซ้อนกันตัวนี้เขาจะเรียกว่าแกนเหล็กลามิเนตนะครับเจตนาก็คือเพื่อลดกระแสไรวนที่จะเกิดขึ้นในตัวแกนเหล็กถ้าเราใช้เหล็กตันน่ะมันจะมีสนามแม่เหล็กอาจจะมีกระแสไรวนซึ่งมันจะทำให้เกิดแกนเหล็กมันร้อนเราไม่อยากให้มันร้อนก็เลยต้องหาวิธีแก้โดยการใช้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็เคลือบฉนวนแล้วก็เอามาอัดซ้อนกันให้มันกลายเป็นแท่งเสร็จแล้วค่อยไปพันลวดมันนะครับอันนี้คือโครงสร้างของตัวหม้อแปลงนะดังนั้นตัวแกนเหล็กเนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับส่วนประกอบสำคัญเห็นไหมก็จะมีแกนเหล็กกับขนลวดก็จะมี2ชุดปฐมภูมินะprimary winding ทุติยภูมิ secondary winding ฝั่งไหนที่รับไฟเข้าจะเรียกว่าปฐมภูมิฝั่งไหนที่ไปต่อกับโหลดตัวนี้เรียกว่าทุติยภูมิมี2ฝั่งเนาะไฟเข้ากับไฟออกนะครับแล้วก็มีแกนเหล็กก็ทำหน้าที่ในการเป็นทางผ่านของสนามแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กอันนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักนะครับการเหนี่ยวนำก็จะเกิดจากสนามแม่เหล็กนี่แหละวิ่งไปในแกนเหล็กนะฝั่ง primary สร้างสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็วิ่งไปในแกนเหล็กนะสนามแม่เหล็กก็ไปตัดขนลวดทางด้านทุติยภูมิทางด้าน secondary นะทางด้าน secondary ก็จะเกิดแรงดันเหนี่ยวนำนะแรงดันเหนี่ยวนำก็พร้อมที่จะจ่ายกระแสออกถ้ามีโหลดไปต่อปั้งมันก็จะวิ่งกระแสไหลวนกระแสไหลออกไปหาโหลดได้นะแต่แรงดันมันจะเปลี่ยนแล้วถูกไหมก็ขึ้นอยู่กับการพันรอบของลวดว่าพันมากพันน้อยนะครับตัวแรงดันที่ออกกับเข้าก็จะส่งผลซึ่งกันและกันโดยศัพท์เขาจะเรียกว่า transformer ratio นะหรืออัตราส่วนหม้อแปลงไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของแกนเหล็กเห็นไหมครับแกนเหล็กก็ต้องมีความซึมซาบได้สูงนะก็หมายความว่าเป็นสามารถที่จะนำพาเส้นแรงแม่เหล็กไปได้ดีนะครับก็ผ่านกรรมวิธีทางเคมีนะครับรีดเป็นแผ่นบางๆเห็นไหมแล้วก็เคลือบฉนวนเข้าไปตามผิวนะครับเจตนาก็คือเพื่อไม่ให้เกิดกระแสไหลวนนะครับก็ต้องการให้มันมีหลายๆแผ่นนะแล้วก็อัดซ้อนกันกลายเป็นแท่งนะสารพวกนี้ก็จะเป็นสารพวกวานิชนะเขาเรียกว่าวานิชเป็นแกนเหล็กเคลือบวานิชนะชื่อมันเรียกว่าแกนเหล็กลามิเนตนะแผ่นแกนเหล็กลามิเนตนะแต่สารที่เคลือบเนี่ยเรียกว่าสารวานิชนะกำลังสูญเสียในแกนเหล็กเนี่ยครับมันมีแกนเหล็กอยู่เพราะนั้นเวลาเราจ่ายไฟฟ้ามันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นเนาะก็อยู่ในรูปของแกนเหล็กนะก็จะเป็นร้อยละ70เลยนะก็คือพวกนี้เราก็ต้องมีการจัดการที่ดีนะเวลาเราจะลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในตัวหม้อแปลงนะครับมันก็จะไปย้อนเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกประสิทธิภาพหม้อแปลงหม้อแปลงไหนที่มีประสิทธิภาพดีเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่าใช้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเลขมาควบคุมด้วยนะการไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก็คือจะมีตัวเลขควบคุมว่าเฮ้ยหม้อแปลงที่คุณผลิตมาใช้ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยต้องมีอัตราส่วนของการสูญเสียหม้อกำลังไฟฟ้าในแกนเหล็กกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ต้องเทสทดสอบเนี่ยเพราะนั้นในกระบวนการที่จะเลือกหม้อแปลงมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นของการไฟฟ้าเองหรือเป็นของเอกชนนะหม้อแปลงพวกนั้นก็ต้องมีการผ่านการทดสอบทุกลูกนะแล้วก็จะมีตัวเลขกำหนดว่าความสูญเสียในแกนเหล็กมันต้องมีค่ากี่เปอร์เซ็นต์อายุการใช้งานทนทานก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเรื่องของการระบายความร้อนอันนี้ก็สำคัญนะครับหม้อแปลงก็ต้องมีการออกแบบที่ดีมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับหม้อแปลงหลายๆลูกเนี่ยที่มันมีปัญหากันส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากการที่ไม่มีการบำรุงรักษา
นะครับโดยเฉพาะหม้อแปลงที่เราใช้กันอยู่มากๆเนี่ยเขาเรียกว่าหม้อแปลงที่ใช้การระบายความร้อนด้วยน้ำมันนะใช้น้ำมันเป็นตัวระบายความร้อนแต่บางทีมันใช้ไปมันก็จะมีการซึมของน้ำมันออกถูกไหมครับน้ำมันก็จะหายไปลดลงเพราะนั้นพอน้ำมันหายไปมันลดลงการระบายความร้อนมันก็ไม่ดีนะซึ่งพอมันเราใช้ไฟแล้วมันจังหวะที่มันโหลดมันเพิ่มสูงๆเนี่ยหม้อแปลงมันก็ทนไม่ได้ก็ระเบิดนะที่เราจะเจอปัญหาที่อยากจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งในตัวหม้อแปลงก็คือหม้อแปลงระเบิดได้ไงวะก็เราย้อนกลับไปดูมันแมนเทนแนนซ์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่10ปีที่แล้วเงี้ยนั้นแน่นอนมันก็จะรอระเบิดได้ทุกเมื่อนะอายุการใช้งานความถูกทางเวลามันเกิดความการลัดวงจรขึ้นมันก็จะมีความเค้นสูงใช่ไหมความเค้นสูงก็อันตรายเวลาเคลื่อนย้ายก็มีการสั่นสะเทือนอันนี้ก็ต้องระวังนะการยึดการขนย้ายพวกนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับในกระบวนของการติดตั้งก็ต้องระวังนะครับ